ได้มาบวชประมาณเดือนกว่านะครับเนื่องในวาระนะครับพิธีการบวชผสมบทปู่ภิกษุสามเณรท่านที่ร้อนประจำปีพุทธศักราช2558เพื่อถวายเป็นพระสงฆ์ในองค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารสมเด็จพระบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในวาระมีพรรษานะครับครบ60พรรษานี่คือบุญใหญ่ที่เรามีโอกาสได้ถวายความจงรักภักดีนะครับแล้วก็ในขณะที่ลูกหลานของเราเข้าสู่พิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปสิทธิ์และก็สิทธิ์สิกขาจากสามเณรจากภิกษุบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังคงอยู่นะครับท่านในขณะนี้ก็มีสัมพันธ์นะครับพี่น้องหลายท่านนะครับอาจจะมาอยากจะได้นะครับในเรื่องของพระไตรนะครับที่จะมาถวายหลวงปู่หลายคนก็มีน้ำหลายคนก็มียารักษาโรคหลายคนก็มีกระถางจันทร์บางคนก็มีดอกไม้มาราปลูกดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชานะครับแก่องค์ครูบาอาจารย์นะครับนี่ก็คือหลายคนเดินเข้ามาบอกว่าไม่มีซองถวายหลวงปู่ได้ไหมให้เป็นไตรพี่น้องจะถวายเป็นปัจจัยหรืออย่างไรนะครับตามจิตศรัทธาบางคนก็มีของมาบางคนก็เอาไปรวมเอาไว้บางคนก็ร่วมกันติดต้นพระป่าของเราด้านหน้านะครับเป็นทุกบาททุกสตางค์ที่หลวงปู่รับนั้นอย่างที่เราทราบครับท่านก็จะมอบเป็นของสงฆ์ของกลางไม่ว่าจะจุดถวายกับมือท่านหรือจะถวายเป็นต้นพระป่าจะวางไว้ที่ไหนก็ล้วนมีอานิสงส์เหมือนกันพี่น้องเนาะที่พูดฉะนั้นก็บอกว่าองค์หลวงปู่นั้นเมื่อท่านรับแล้วทุกครั้งที่เราเห็นท่านก็จะมอบของนั้นให้เป็นสมบัติของสงฆ์ให้เป็นสมบัติของส่วนกลางนะให้ไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของส่วนสงฆ์ส่วนกลางอย่างที่มีโอกาสได้เรียนพี่น้องเท่าไหร่ทราบว่าเวลาเราทำอะไรนะครับเราก็อยากจะถวายสังฆทานแต่การถวายสังฆทานตามความหมายจริงๆนั้นก็คือการถวายให้เป็นของสงฆ์การถวายให้เป็นส่วนกลางอานิสงส์นั้นจะยิ่งใหญ่นักเมื่อโดยไม่ได้จำเพาะเจาะจงให้กับบุคคลใดคนหนึ่งเมื่อเป็นของสงฆ์ของส่วนรวมของส่วนกลางแล้วทุกคนก็จะได้ประโยชน์ทุกคนก็จะใช้ประโยชน์ได้เช่นกันท่านจึงกล่าวเสมอว่านี่จะเป็นบุญที่เป็นอานิสงส์มากพุทธเจ้าทรงสรรเสริญในการถวายเป็นของสงฆ์ของกลางในอดีตนะครับเหล่าเศรษฐีต่างๆก็จะนิยมสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลาพักริมทางบ้างเป็นบ่อน้ำบ้างนะครับสร้างโรงทานเอาไว้บ้างนะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสนามบ้างนี่เพราะว่าในอดีตนั้นท่านถือว่าการทำบุญส่วนนี้จะมีอานิสงส์มากคือการถวายทำบุญมันเป็นของสงฆ์เป็นส่วนกลางเองนะครับเราที่ให้พี่น้องที่มาร่วมงานบุญที่เราต้องน้อยของเราจะได้มีความรู้สึกที่ดีในบุญที่เราทำว่าสิ่งที่เราทำนั้นก็คือการถวายเป็นสงฆ์เป็นส่วนกลางเองนะครับในขณะนี้นะครับนอกจากเราจะได้มีโอกาสทำบุญให้ทำแล้วเราก็มีโอกาสรักษาศีลและมีการเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมฝากเทศฝากธรรมทำไม่น้อยนี่ก็เป็นการส่งการรักษาศีลนั้นแม้จะเปลี่ยนระยะหนึ่งท่านบอกว่าเพียงแค่ช้างตะกูหูชุ่มหูแล้วเป็นนั้นท่านก็บอกว่าทำมีส่งที่น้องที่อันที่ส่งมันเกิดจากการบำเพ็ญทานศีลภาวนาซึ่งแบบนี้เราก็มีโอกาสได้มาบำเพ็ญที่วัดติดไปแล้วขอบคุณ